คนโคราชเดือดจ่อแจ้งจับเรนนี่บวยฐานหมิ่นย่าโมกล่าวหาสามีเอาลูกเป็นเมียน้อยกรณีที่รายการช่องส่องผีนำโดยนายเชษฐวุฒิวัชระคุณหรือบวยอาจารย์เรนนี่สุรประภาคำขจรและเจมส์ราวุฒิวรพัฒน์ทีวีโชตเดินทางมาบันทึกเทปรายการที่วัดศาลาลอยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวนครราชสีมาและคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือเป็นวีรสตรีที่ร่วมกับนางสาวบุญเหลือลูกบุญธรรมและหญิงกล้าชาวโคราชร่วมกันกอบกู้เมืองนครราชสีมาที่ถูกข้าศึกเข้ามายึดโดยในระหว่างที่มีการบันทึกเทปที่บริเวณหน้าอุโบสถเก่าที่มีรูปปั้นของพระยาปลัดทองคำเจ้าเมืองนครราชสีมาสามีของท้าวสุรนารีหรือย่าโมอาจารย์เรนนี่กล่าวว่าตนเองมีจิตสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้ท่านปลัดทองคำและย่าโมรวมทั้งนางสาวบุญเหลือก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันโดยท่านปลัดทองคำบอกว่าแม่บุญเหลือเป็นเมียของท่านอีกคนนึงส่วนย่าโมเป็นเมียหลักแม่บุญเหลือเป็นเมียสองไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรมและแม่บุญเหลือก็เป็นคนบอกเรนนี่เองว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆคุณย่าบุญเหลือก็อยู่ที่นี่อยู่ตรงก้านธูปแม่บุญเหลืออยู่ด้านหลังปลัดทองคำรวมชี้ให้กล้องแผนไปที่บริเวณที่ตั้งธูปเทียนหลังเทปรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งไปแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่มีการตำหนิการนำเสนอประวัติศาสตร์ของรายการนายสมานทิติพงษ์ทัพประธานกลุ่มคนรักย่าโมกล่าวว่าการกล่าวของเรนนี่ที่ระบุว่าย่าบุญเหลือเป็นเมียน้อยของพระยาปลัดทองคำเจ้าเมืองนครราชสีมาในสมัยนั้นแค่คิดก็จันไรแล้วถือว่าไม่ให้เกียรติกับย่าโมและเป็นการทำลายคุณความดีของย่าโมและย่าบุญเหลือที่ท่านสร้างวีรกรรมเอาไว้ให้ชาวโคราชซึ่งกว่าจะกอบกู้เมืองมาได้ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตคนโคราชทุกคนร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานของย่าโมขึ้นมาก็เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ร่วมกันกอบกู้บ้านเมืองมาคุณเป็นใครมายืนกล่าวหาย่าโมและย่าบุญเหลือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณขี้รถหัวใจคนโคราชและคุณกำลังทำลายคุณงามความดีที่วีรสตรีของไทยสร้างมาคุณรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์หน้านี้กว่าจะเขียนขึ้นมาได้คือชีวิตของคนที่เสียสละกี่ปีมาแล้วที่ย่าโมได้พาชาวโคราชต่อสู้ที่ทุ่งสำริดคุณเคยรู้ศึกษาประวัติศาสตร์และลงไปดูสถานที่จริงที่ชาวโคราชเทิดทูนย่าบ้างหรือไม่อยู่ดีๆคุณมาบอกว่าย่าโมย่าบุญเหลือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตนคนหนึ่งที่ยอมไม่ได้จริงๆเรนนี่จะเป็นใครมาจากไหนตนไม่รู้แต่คุณไม่ควรมาอวดรู้ในลักษณะเช่นนี้ตนถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรอย่างยิ่งตนจึงอยากเรียกร้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทีที่ผ่านมาปล่อยปะละเลยให้คนใช้โลกออนไลน์มาย่ำยีทำลายย่าโมด้วยการนำภาพใบหน้ามาตัดต่อใส่แทนใบหน้าของย่าและใช้คำไม่สุภาพไม่เหมาะสมหลายครั้งมาวันนี้ก็มาปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ที่ศีล5ไม่ครบมาทำลายย่าโมแบบนี้ตนไม่เห็นด้วยถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการไม่ได้กลุ่มคนรักย่าโมในฐานะคนโคราชที่เสียหายจะดำเนินการเองด้วยการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลพวกนี้ให้ถึงที่สุดนายสมานกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ